เคด่านที่2นะฮะมาดูซิว่ามันจะยากขนาดไหนอะไรวะเนี่ยเอ้ยฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับมินิเวิร์ดอีกรอบนึงนะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบผจญภัยฮะหลบเลเซอร์นะฮะซึ่งแมปก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะมันจะมีเลเซอร์ตามทางใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเราต้องหลบนะฮะแมปนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อนุยฮะยูสเดอร์นะฮะกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นไปละยูสเซอร์ไอดีตามนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยนะฮะแล้วคนที่ชื่อนุยเนี่ยฮะเขาก็สร้างแบบมินิเวิร์ดมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วแมปแต่ละแมปของเขาเนี่ยฮะมันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันฮะเรามาดูกันสิฮะว่าแบบนี้จะยากหรือเปล่าฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยฮะนี่ฮะมีคนบอกด้วยว่าแบบแมปสนุกค่ะยากมากๆเลยนะฮะแมปนี้ยากไม่เล่นแล้วอ้าวโอเคครับมีคนยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วฮะมาดูซิว่ามันจะยากหรือเปล่าแดกไหนซิมีทั้งหมด20ด่านนะฮะโอเคคงไม่ยากหรอกมั้งนะฮะสามสองหนึ่งศูนย์ปุ๊บนะฮะมีร้านขายของไหนดูซิเขาขายอะไรบ้างนะฮะสามารถซื้อได้อันนี้ก็คือเป็นหน่วยเงินโฆษณานะไอ้เจ้าตัวเอ็มแบบเนี้ยก็คือต้องดูโฆษณาแล้วเราก็จะได้ของพิเศษพวกนี้มาฮะมีเสื้อโค้ทอะไรด้วยน่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะมาดูกันซิว่ามันจะยากหรือเปล่าถ้ายากเดี๋ยวเราก็จะอุดหนุนคนทำแมปนะฮะก็อุดหนุนคนทำแมปเสมอแหละฮะโอเคเริ่มเลยแล้วกันครับแมปอันนี้มันยังเป็นอินโทรมั้งมันยังไม่มีเลเซอร์ฮะกระโดดไปเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนเฮ้ยคนที่ชื่อนุ้ยนี่เขาก็จะชอบสร้างแบบคล้ายๆเหมือนแบบโรงงานนะอะไรของเขาอะนะฮะก็มีความสวยงามดีครับผมชอบฮะเริ่มต้นโอ้นี่ไงฮะเลเซอร์จุดเซฟฮะตึ๊บนะฮะเริ่มเลยไหมอันนี้ก็คือไก่ย่างอ่ะต้องดูโฆษณานะฮะก็คือไอ้เจ้าไก่ย่างเนี่ยฮะมันจะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะใครดูผ่านมือถือก็กดดูโฆษณาไปก็ได้แต่ผมดูไม่ได้ไงผมเล่นในคอมโอเคซึ่งตอนนี้ฮะเรามีเลือดเหลืออยู่100ฮะเห็นป่ะฮะดังนั้นฮะเราน่าจะเล่นง่ายนิดนึงนะฮะ1 2 3ปึ๊บเฮ้คนทำแมปโอเคครับดูสิฮะตอนนี้เราเลือดเหลือ100ใช่ไหมพอเริ่มเล่นปึ๊บเลือดเหลืออยู่10โอ้โหเขารู้ใจเราอ่ะคือถ้าเลือดเหลือ10เนี่ยเราโดนเลเซอร์ตายทันทีเห็นป่ะฮะโอเคฮะไม่ง่ายแล้วสิดังที่เขาบอกไงฮะในคอมเมนต์ว่าแบบเอ้ยด่านแรกก็เล่นยากแล้วไม่ผ่านไม่เล่นแล้วละกันฮะดังนั้นฮะมาดูซิว่าเราจะยากขนาดไหนโอ้ยดันแรกง่ายๆนะฮะแปวแปวแปวแดดเอ้ยพอเราเล่นเสร็จตรงนี้เห็นป่ะฮะเราเลือดเหลือ100โอเคดันที่2นะฮะมาดูซิว่ามันจะยากขนาดไหนอะไรวะเนี่ยเอ้ยนักตัวละครเรายังเต้นได้อีกโอเคดีดูคนทำแบบเกียนดูเขาดิคือวิ่งวิ่งอยู่มาแล้วก็แบบอ้าวไม่ระเบิดแปลกดิโอเคครับงั้นเราก็ต้องมาด้านขวาตรงนี้โอเคผมเกลียดแบบนี้จริงๆเลยไอเสียงระเบิดในมินิเวิลด์เนี่ยก็รู้อยู่ว่าเสียงมันค่อนข้างดังมาด้านนี้อ่ะแล้วก็มาแบบนี้โอเคครับแล้วก็มันเลเซอร์ตรงไหนเนี่ยโอ้ยแบบอะไรนี้งั้นเราก็ต้องมาด้านซ้ายช่วยด้วยทำไมคนทำแมปมันต้องทำแมปอย่างนี้ด้วยเราเกียร์เนอโอเคฮะพูดไปกันประหยัดเวลาติดนิ้วฮะอ่ะมาดังนี้แล้วก็มาอย่างนี้ไอ้ยานี่คือเราจะต้องเหมือนแบบเหมือนเดาข้อสอบเนาะใช่ไหมเคยเดาข้อสอบใช่ไหมกอขอคองอเวลาเราทำข้อสอบแล้วเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยมานั่งเดาเอาสิว่าเอ๊ะมันข้อไหนวะอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้เราก็ต้องเหมือนมานั่งเดาว่ามันคือข้อไหนนะฮะสายแล้วกันเฮ้ยจึ๊บโอเคแล้วก็สวยแล้วอันไหนเนี่ยขวาแล้วกันโอเคสิ่งนี้พิสูจน์ได้เห็นนะฮะว่าการเดาข้อสอบในห้องสอบมันเป็นอะไรที่ยากคือเดาให้ได้คะแนนเยอะเนี่ยฮะยากมากมากโอเคครับซ้ายกลางขวากลางเอ็กเอ้านี่ผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่สงสารตัวละครเราจังเลยตัวละครเราน่ารักอ๋อมีหูแมวด้วยคือตัวละครผมก็แบบแต่งตัวแบบเป็นชุดนักเรียนนะฮะตัวน้อยๆนะฮะเห็นป่ะข้างหลังมีกระเป๋าด้วยวี่เอาไปครับก็เหมือนนักเรียนไทยไงเวลาแบบไปเรียนหนังสือทีอย่างเงี้ยโอ้โหแบกหนังสือหลังแทบหักใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันฮะกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆอ่ะขอโทษก็นึกว่ากระโดดได้แล้วว่าอะไรเนี้ยโอ้ยผมเป็นคนที่ตกใจนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่เห็นผมเล่นเกมผีไงแค่เกมแบบไมค์คราฟคิปเปอร์กระโดดใส่หน้าผมก็ร้องลั่นบ้าแล้วไอ้นี่ระเบิดอัดใส่หน้าก็นะตกใจไม่ได้เสแสร้งคือตกใจจริงเอาอีกแล้วจำจีผลไม้แตงไทยแตงกวาตรงกลางแล้วกันขอบใจ
ขอบคุณครับอ่ะซ้ายฮะซ้ายเออโอเคครับขวาไลท์ซ้ายดีทฤษฎีนี้ใช้งานได้ไปแล้วครับผ่านนะฮู้ไม่มีเซฟด่านที่เท่าไหร่เนี่ยลืมมันแต่ตกใจด่านนี้แหละด่านที่3ป่ะน่าจะใช่ฮะลืมไปหมดละเอ๊ะอ๋อง่ายๆเขาคงไม่มีอะไรตกใส่กระบาเราอีกนะฮะคนทำแบบขอร้องเถอะฮะอย่าทำให้ตกกระจายนะเดี๋ยวหัวใจวายตายขึ้นมาทำไงอ่ะใช่ไหมยิ่งแก่ๆอยู่ด้วยอายุ26แล้ว26ยังไม่แก่แต่ก็แบบนิดนึงเนี่ยทางโล่งๆแบบเนี้ยไม่ไว้ใจผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยใช่ป่ะมันมีรูปลูกศรผมว่ามันต้องมีอะไรผมโอเคครับรางสังเห่าหลบๆหน่อยก็แล้วกันคือว้ายโอ้อันนั้นไงข้างหน้ามีไอ้อู้นึกว่าเล่นเกมเทลลันเนอร์โอเคครับอันน่ะเฮ้ยเจ๋งผมชอบโอเคฮะเฮ้ยเจ๋งคือแบบผมไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยคนทำแบบไอเดียดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ด่านเท่าไหร่เนี่ยกลับสู่ความปกติเออรู้แล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือเราห้ามตกลงไปเนาะอ่าฮะโอเคเตอร์ด่านมีความน่าสนใจฮะอ่ะเซฟก่อนแล้วกันด่านที่เท่าไหร่ช่วยบอกหน่อยดีผมไม่ได้มานั่งนับด่านที่4ด่านที่5เออไม่รู้เหมือนกันด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้ด่านที่ไก่ย่างหอมๆไม่เอาฮะโอเคฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสมมติเราเดินผ่านตรงโอเคอ่าฮะโอเคง่ายตัวละครเราก็ยังอารมณ์ดีหมุนผมตั้งไว้เองแหละให้แบบหมุนฮะมันดูน่ารักดีครับอารมณ์ดีพ่อมีความสุขไม่เป็นทุกข์จะมีความสุขได้อย่างไรเพลงแก่อีกอ่ะไปด่านที่7มั้งไม่รู้นะฮะด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้โอเคอันนี้เหมือนแบบเป็นเจมส์บอนด์กระโดดข้ามไปจะร้องลั่นบ้านทำไมเนี่ยคนดูเขาลำคาญโอเคฮะกระโดดดีๆแบบนี้โอเคกระโดดผมเข้าใจแล้วว่ามันค่อนข้างยากคือมันโดนครั้งเดียวแล้วมันตายเลยอย่างงี้ฮะอาจารย์เอ้ยรอดได้ไงไม่รู้ฮะโอเคเขาให้เราไปซ้ายกับขวาดังนั้นก็โอเคเลเซอร์ยิงมาแล้วจุ๊บหลบเอ้ยเอ้าไม่ยิงมาหรอโอเคครับตามนั้นแล้วก็อย่างงี้นิดนึงโอเคครับหลบตื่นเต้นโอเคครับหลบโอเคมันเริ่มตื่นเต้นกับชีวิตแล้วฮะคือเราต้องแบบกำจะเนี่ยฮะเราจะต้องแบบเช็คเวลาดีๆนิดนึง perfect timing อะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคแบบนี้โอเคฮะแล้วเราก็แบบอย่างงี้หลบนี่ไงมันจะชอบแบบเล็งด้านนี้ก่อนโอเคครับหลบอู้หูยแมวตกใจนะฮะเต็บด่านที่เท่าไหร่ด่านที่10มั้งไม่นับอ่ะฮะด่านมีความสวยงามเห็นป่ะมันเหมือนโรงงานแนวที่เขาสร้างเนี่ยฮะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้แหละฮะเราจะต้องไปที่ไหนฮะฉันมาทำอะไรที่นี่น้องเป็นอยู่แค่นี้แหละฮะขอโทษไม่ได้ฝึกมาไงร้องแบบเต็มท่อนเพลงก็เดี๋ยวแบบโดนลิขสิทธิ์ ไม่หรอกนาเราคงไม่ร้องเพลงแบบเพราะขนาดที่แบบ YouTube มันจะจับลิขสิทธิ์เราหรอกมั้ง โอเคมันมีกังหันเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฮะเพื่อความสวยงามโอเคฮะคึบเซฟนี่ไงมีความสวยงามมันก็แบบคล้ายๆมันแบบโรงงานอะไรสักอย่างไงมีพัดลมด้วยว่าแต่ว่าพัดลมไม่เห็นเย็นขึ้นเลยมันจะไปเย็นได้ไงล่ะฮะลืมเปิดพัดลมถ้าเปิดพัดลมเสียงมันก็จะแบบมีลมเข้าอ่ะนะกลับมาเลือกเกมของเราก่อนนี่ฮะบอกแล้วอย่าชวนคุยเนี่ยฮะอ่ะมาเรื่อยๆแบบนี้กระโดดข้ามเลยสักไปอาจารย์คึบโอเคครับคือถ้ามุมมองแบบนี้มันจะกระโดดยากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอยากเห็นหูแมวก็เดี๋ยวเปิดให้ฮะอาจารย์โอเคไอ้สงสารโอเคผ่านเรียบร้อยผ่านได้ไงไม่รู้ครับเซฟก่อนฮะแล้วนี่ไก่ย่างอีกแล้วคืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดเรากินไก่ย่างเนี่ยฮะมันจะทำให้เราวิ่งเร็วแล้วมันจะกระโดดได้ง่ายขึ้นไงคือถ้าเราไม่กินโอเคครับขอโทษคือถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้แบบกินแบบพวกแบบไก่ย่างอะไรเงี้ยมันจะทำให้วิ่งช้าแล้วเวลาเรากระโดดเนี่ยมันจะแบบมันจะพอดีเป๊ะลักษณะคล้ายแบบนี้ไงมันจะตื่นเต้นนะดังนั้นถ้าไม่อยากตื่นเต้นก็กินไก่ก็ได้นะฮะหรือถ้าอยากจะตื่นเต้นก็ไม่ต้องกินแค่นั้นแหละฮะนี่ครับเขาเรียกว่าแบบตื่นเต้นโอเคสรุปแล้วมันเลเซอร์ไหมก็เป็นเลเซอร์บางด่านฮะก็เพลินๆนะฮะจริงๆมันน่าจะตั้งชื่อแบบว่าแบบหนีออกจากโรงงานอะไรสักอย่างนะฮะเหมือนที่เคยทำมาก่อนหน้านี้โอเคเป็นโรงงานเลเซอร์อย่างนี้ไงผ่านไปอีกหลายด่านด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้ช่วยไปเขียนด้วยนะว่าด่านที่เท่าไหร่ครับขอร้องเถอะครับผมที่เขียนมานั่งจำจะได้แบบเป็นการให้กำลังใจเรานิดนึงไงว่าแบบเฮ้ยด่านที่นี้แล้วด่านนี้แล้วอะไรอย่างนี้ไงถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้ว่าด่านที่เท่าไหร่แล้วเราก็แบบมันจะหมดกำลังใจเอาไงฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันคือผมเป็นคนแก่แล้ว
ไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่พูดถ้าผมแก่นี่ก็หลายคนในประเทศแก่กันหมดนะฮะโอเคแต่รู้สึกว่าเริ่มขี้หลงขี้ลืมเหมือนกันนะตอนเนี้ยโอเคขอร้องเธอฮะผ่านสักทีฮะตอนเนี้ยฮะผมอยากจะบอกว่าผมดับเบิลจัมป์ในมินิเวิลด์เป็นเรียบร้อยครับซึ่งวิธีการดับเบิลจัมป์ก็เข้าใจไหมเราต้องแบบเหมือนแบบกดกระโดดค้างก่อนแล้วพอเราถึงบล็อกที่เราจะดับเบิลจัมป์อะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบกดกระโดดรวมๆแบบอีกรอบนึงอ่ะมันจะดับเบิลจัมป์ได้คือผมไม่อยากสาธิตก็ลองไปฝึกกันเอาเองแล้วกันฮะดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะผมจะกดกระโดดค้างแล้วก็กึกๆเนี่ยเห็นป่ะฮะดูอีกรอบนึงรีเพย์ครับรีเพย์กดกระโดดค้างก่อนแล้วพอเราจะถึงกำแพงก็กดกระโดดรวมๆแบบอีกรอบนึงเงี้ยเงียบเงี้ยกดดับเบิลจัมป์ไปแล้วตบมือน่าภาคภูมิใจเหลือเกินประตูเลื่อนโอเคครับไปกันต่อเซฟมันจะมีอะไรใส่เราโอ้มีเลเซอร์อยู่เหนือหัวด้วยอ๋อแล้วเลเซอร์มันจะยิงยังไงอะฮัลโหลคุณเลเซอร์เลเซอร์ไม่ยิงเหรอเฮ้เลเซอร์ไม่ยิงเป็นไปได้ไงมันต้องยิงเลเซอร์ดิแปลกใจอะลองดูนะฮะวุ้ดโอเคโอเคโอเคได้แรกจำได้ใช่ไหมฮะมันเหมือนเราเดาข้อสอบที่มันมีช้อยสามข้ออะอันนี้คือกขคงอเอาเลยฮะมันต้องมีถูกเลเซอร์นะฮะตายเรียบร้อยมันต้องมีข้อถูกสักอันแหละเออโอเคขอเอ้ากอแหละเอ้าขอเย้ตายได้ไงขอแมวเหอโดนเลเซอร์ผ่านๆยังจะตายอีกนะแมวนะโอเคครับขอนะจำอย่างนี้แล้วกัน2 3 2 3 4เฮ้ยเหมือนเวลาเราดอข้อสอบเลยใช่ไหมสารภาพมาซะดีๆแบบกากระบาดแบบชิงเฉียงเงี้ยแบบเลื้อยเป็นงูอ่ะอันนี้ลองดูฮะแล้วก็แบบนี้เอ้ยแล้วก็อย่างนี้แอะถ้าเกิดใครอยากจะฝึกเดาข้อสอบในห้องเรียนมาเดาไอ้โจทย์อันนี้ในมินิเวิลด์ดีกว่าฮะเฉียงมาแบบนี้เฉียงมาแบบนี้อ่ะเอ๊ะแมว2 3 4 3 3อ่ะ2เอ้ยผมว่าน่าจะได้ข้อสอบเต็มเลยโอเคครับ1เอ้ยมาดาวก็สอบได้เลยสนุกและนี่ก็เป็นเรื่องของเขาวงกตฮะผมจะต้องเดินยังไงผมขออนุญาตแหกตาดูแป๊บนึงนะฮะเดินยังไงถึงจะไปทางได้เนี่ยโอเคผมว่าผมรู้แล้วฮะเราก็จะเดินมาอย่างนี้อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนสิตัวละครเรานี่ก็แบบอารมณ์ดีเหลือเกินแค่เขาวงกตก็ว่ายากแล้วนี่คือเราห้ามเดินชนกำแพงเขาวงกตแล้วมันออกด้านไหนเนี่ยฮะโอเคครับออกด้านขวาเอ๊ะมันต้องไปไงเนี่ยโอเคครับด้านนี้แหละถูกแล้วฮะอืดผ่านแล้วอีกนิดนึงผ่านแล้วโอเคเซฟโดยด่วนเซฟมีคนบอกว่าห้ามหยุดวิ่งถ้าเกิดสมมติหยุดวิ่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าหยุดวิ่งน่าจะโดนเลเซอร์แน่ๆครับดังนั้นลองดู1 2 3ไปแล้วเว้ยเย้อะอย่างนี้อ่ะไปเฮ้ยเย้ผ่านเรียบร้อยฮะเราควรจะไปด้านไหนอ่ะเราไปด้านขวาอ่ะฮะมาตรงนี้อ๋อมันมินิเกมดีๆนั่นเองฮะอันนี้มันก็เป็นเขาวงกตย่อยๆที่มันไม่ได้อึดอัดเท่าเมื่อกี้นะฮะโอเคเหมือนเป็นเจมบอลยังไงก็ไม่รู้อ่ะกระโดดข้ามไปอ่ะข้ามไปแล้วเราก็ผ่านกันได้ง่ายดายนะฮะเซฟด่านที่เขาบอกให้จับจังหวะแล้วฮะจับจังหวะเพลงมาเอาเพลงมาดึนไม่ใช่ละโอเคจังหวะมันเป็นยังไงฮะฉันรอเธอก็มีอาการใจไหมใจมันเต้นเป็นจังหวะลากแล้วเธอละเอาเป็นจังหวะยังไงนะเพลงนักแก่ใหม่อีกแล้วโอเคครับก็จับจังหวะตามลักษณะคล้ายแบบนี้อารมณ์ประมาณคือให้ดูเอาเองว่าเลเซอร์มันมาตอนไหนแล้วก็ตกอันสุดท้ายแมวเหอะผ่านเรียบร้อยนะฮะแต่เดี๋ยวไหนเนี่ยไหนดูสิฮะมีไก่ย่างหอมๆแล้วก็มีไก่ย่างวิ่งผมว่าไก่ย่างอันนึงเนี่ยมันน่าจะกระโดดสูงปะส่วนอีกอันนึงคือวิ่งเร็วๆปะมั้งนะฮะใครมีโฆษณาก็ใครเล่นทันมือถือก็ลองกดกินดูเอาแล้วกันนะผมกินไม่ได้นะฮะอันนี้มันคือไก่ย่างอะไรอันนี้ไก่ย่างธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือไก่ย่างธรรมดาจะทำให้วิ่งเร็วนิดนึงโอเคแล้วก็สมมติเป็นไก่ย่างวิ่งไหนดูสิฮะมีไก่ย่างวิ่งไก่ย่างวิ่งที่จะทำให้วิ่งเร็วมากน่าสนใจไก่ย่างหอมๆก็วิ่งเร็วโอเคสรุปแล้วคือไก่ย่างทุกชนิดทำให้วิ่งเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าความเร็วในการวิ่งจะแตกต่างกันว้าย
ท่านผู้ชมฮะดูเลเซอร์พวกนี้ฮะดูนะมันเจ๋งมากเลยฮะเอาเลเซอร์ยิงมาดิวบิวบิวโอ้โหสวยงามจังเลยฮะแล้วเราจะกระโดดได้มั้ยเนี่ยไปแงนแงนโอเคครับเลเซอร์ตรงไหนปลอดภัยบ้างเนี่ยผมไม่รู้ช่วยด้วยเฮ้ยโหเลเซอร์ฉีเฉียวหัวโอเคไปกันต่อผมลืมไปแล้วดิฮะเลเซอร์มันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะช่วยด้วยเออโนโอเคครับมันต้องดูกระจกเอาอย่างเดียวเลยเนี่ยโอเคฮะไปตรงนี้ไปอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้โอเคน่าจะรอดติ้วปิ้วปิ้วปิ้วคือเราจะต้องมานั่งจดจำเอาว่าเลเซอร์มันผ่านตรงไหนไปบ้างนะโอเคดูตรงนี้นิดนึงฮะตรงข้างหน้านี้มันมีกระจกทั้งหมด3แผ่นเนี่ยอะไรวะนี่ขอโทษใครจะไปคิดแล้วว่าเลเซอร์มันพุ่งมาจากข้างหลังเอาหูหายเลยโอเคหลบตรงนี้ฮะหลบดีๆฮะหวังว่ามันจะไม่มีเลเซอร์มาโดนเรานะครับขอร้องอุ้ยน่ากลัวจะอุ้ยสีเฉียวหัวจริงๆโอเคครับไปข้างหน้าต่ออ้ำไม่เจ้าเก๋งบ้าดูจากสภาพแล้วด่านตรงนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะแง่ผมอยากจะบอกว่าผมลืมกดอัดผ่านไปได้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือกระโดดแบบกึ๊กวนมาตรงนี้แล้วมันก็ผ่านไปเลยคือแบบผ่านง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วผมก็เกมค้างไปที่เรียบร้อยแล้วไม่นะอ๋อโอเคครับผ่านเรียบร้อยครับเย้คือขออภัยนะที่ไม่ได้กดอัดตอนที่มันผ่านนะฮะโอเคครับเอาเป็นว่าผ่านเรียบร้อยครับถามว่ายากไหมโอ้โหใช้ได้เลยแหละฮะโอเคกดปุ่มออกแป๊บนึงแล้วเราก็ไปให้คะแนนคนทำแบบกันยากใช้ได้เลยนะฮะต้องมีความอดทนสูง ซึ่งอาจจะทำให้หัวร้อนนิดได้คนทำแบบกวนนะฮะเราจะไม่ใช่คำว่าเกียร์นะก็คือแบบค่อนข้างกวนนะคือแบบ นะโอเคครับก็สนุกไหมก็โอเคครับด้านนั้นฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายเหมือนเดิมนะฮะถ้ามีแบบผจญภัยไหนแนะนำสามารถแนะนำมาที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย